สวัสดีค่ะและนี่คือรายการอาหารของพัทที่บ้านใหม่ค่ะเออลืมชื่อ สวัสดีค่ะและนี่คือรายการอาหารแต่ยังไม่มีชื่อของพัทเองที่บ้านใหม่ค่ะวันนี้ก็เลยจะทำผูกปิ่นโตไปฝากเพื่อนบ้านค่ะแบบเป็นยังไงเล่าเสียใจกับหม่อมป้อมด้วยที่ไม่ได้เจอพัทมันมามันมากจะกระเด็นกันไปถึงไหนเนี่ยใบเมกรีดอ่ะโอ้โหหรือว่าใบโพใบลานอ่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะทุกคนหากมีเสียงฝนเข้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะฝนมันตกถ้าฝนมันตกแล้วมีเสียงกอซิล่าเข้านะค่อยตกใจนะคะเข้าใจใช่ไหมแต่ที่รู้ๆที่แน่ๆนางฟ้ามีม้าชื่อม้านางฝอยเมื่อกี้ไปซื้อของมานะพาพี่มายเลี้ยวผิดมันก็เลยแบบเข้าผิดซอยตามแฟสเตเดนโฟจะเลยอยู่ลุยวิตตงอยู่ลุยวิตตงเคยฟังเปล่าเข้าผิดซอยซอยตามแฟสเตเดนโฟวันนี้ค่ะอยู่ที่บ้านใหม่แล้วก็เราก็มีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งแบบที่ทุกคนเห็นไปในคลิปที่พัดถ่ายโฮมทัวร์ใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะทำผูกปิ่นโตไปฝากเพื่อนบ้านค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านอกจากเพื่อนจะมาเยอะเนี่ยนะคะในเดือนหน้าเนี่ยเรากำลังจะทำเชฟเทเบิลกับปอนแล้วก็ชานนที่บ้านหลังนี้มันก็น่าจะเกิดความวุ่นวายมีความเสียงดังโบกเวกนิดหน่อยมีการล้างถ้วยล้างชามีตีกันในครัวมีลูกค้าคุยกันในบ้านมีรถจอดดูเยอะแล้วนะคะตอนนี้เราจะพยายามรบกวนข้างบ้านทั้งสองฝั่งและในซอยนี้ให้น้อยที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาผูกปิ่นโตด้วยเมนูง่ายๆโฮมคุกที่ทุกคนสามารถทำตามได้แน่นอนค่ะเริ่มอ่ะเอาไปเลยเสร็จแล้ว ใช่เดี๋ยวซื้อข้าวแกงมานะอังอ่ะวันนี้นะคะจะทำประมาณ4เมนูแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมได้ก็จะทำเพิ่มเติมนะคะวันนี้คือเนื่องจากว่าบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุอยู่ด้วยมีทั้งผู้ใหญ่แบบวัยกลางคน 40-50 อะไรเงี้ยนะคะอยู่ด้วยแล้วก็ทั้งสองหลังเนี่ยมีหลังนึงมีเด็กวัยรุ่นหลังนึงมีเด็กเล็กนะคะเราก็เลยจะทำอาหารที่มันครอบคลุมนิดนึง4เมนูวันนี้ที่จะทำจะเป็นต้มข่านะคะเป็นเนื้อปลากับกุ้งเนาะต้มเหมือนต้มข่าไก่นะคะเป็นต้มกะทิแล้วก็มีเนื้อปลาเป็นปลากระพงกับกุ้งเมนูที่2เนี่ยจะเป็นหมูก้อนทอดกับไข่เค็มนะคะเมนูที่3เป็นชุดน้ำพริกผักนะคะเป็นน้ำพริกก้ามปูนะคะน้ำพริกเนื้อก้ามปูเมนูที่4จะเป็นฟักทองผัดไข่นะคะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่เล่นไพ่กันก่อนไหม มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากเดี๋ยวเราจะหมักหมูสับก่อนนะคะซึ่งครัวใหม่ของเรานะคะนี่คือการประเดิมของการทำอาหารที่ถ่ายรายการของเราครั้งแรกแต่ว่ารายการอื่นๆน่าจะมาถ่ายไปแล้วเช่นของน้องเตยสุอภิชก็น่าจะออนไปก่อนเราแล้วนะคะของกันสมายก็อาจจะมาต่อๆกันอะไรเงี้ยทุกคนก็คือจองครัวบ้านดิฉันนะคะเป็นสตูไปเรียบร้อยก่อนอื่นไข่แดงที่เราซื้อสำเร็จรูปมานะคะเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนิดนึงอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะเสียงฟ้าร้องว้ายฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้ามาร้องว่าอะไรว่าร้องทำไมฝนซาเธอก็ไปชอบร้องเพลงหรอวันเนี้ยอ่ะส่วนตัวเนื้อหมูนะคะหมดนี่จริงหรอไม่ครึ่งนึงก็แล้วค่ะนั่นแน่แบ่งอ่ะแบ่งจะบอกว่าข้างบ้านเนี่ยเราได้ทำการผูกมิตรกันไว้บ้างแล้วนะคะก็คือมีแบบเอาคุกกี้เอาขนมของเราเนี่ยนะคะไปให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีแบบว่าพูดคุยกันบ้างในบางเวลาอุ๊ยถ่ายใหม่ด้วยนะลืมเลยว่ามีผ้ากันเปื้อนใหม่ด้วยอยู่บ้านอ่ะใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนกันละกันอ๋ออีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่แนะนำให้พัดไปสมัคร MasterChef ปีนี้เพราะเขารับสมัครแล้วต้องขอบอกว่าอาจจะทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะเพราะว่าแพชชั่นในการไปมันหมดแล้วเราสนุกกับสิ่งนี้แล้วเราไม่อยากโดนกดดันจากสิ่งนั้นแล้วนะคะก็เสียใจกับหม่อมป้อมด้วยที่ไม่ได้เจอพัด มันมามันมากต้องขอโทษเชฟเอียนด้วยนะคะที่ไม่ได้กินหมูสับ
ทอดอ่ะมันยากตรงไหนเนี่ยเชฟถามอ่ะหมักปกติเลยนะคะแบบชาวบ้านแปดนะคะมีน้ำปลาเราจะปรุงรสกลางๆเนาะทุกคนเพราะว่ามีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กนะคะใส่เกลือนิดนึงไทยหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดใส่พริกไทยดำแล้วก็หมูก้อนทอดเนี่ยควรหมักด้วยพริกไทยขาวด้วยนะคะพริกไทยดำเนี่ยจะให้ความหอมที่มันเป็นอโรมาเป็นความหอมแบบนึกออกปะเข้าใจปะความหอมแบบอโรมาแต่พริกไทยขาวจะให้ความแบบเผ็ดแซ่บแล้วก็หอมแบบไทยๆใช่อ่ะแล้วก็น้ำมันหอยกระเทียมนะคะที่พี่มาใช้เวลาปอกไป1คืนนะคะปอกวันนี้กินอีกทีมันมะรืนนะคะมันแบบเลยอ่ะเป็นไงเล่าเรียบร้อยเราจะเอาไข่แดงที่เราเข้าไว้นะคะไม่ต้องบี้มันแต่ว่าให้เนี่ยหั่นเป็นอย่างนี้เป็นเล็กๆจะได้กินเป็นชิ้นเป็นอันนะคะไม่ต้องแบบถึงกับบดมันที่บ้านนี่นะชอบกินหมูก้อนทอดฝีมือนี้มากซึ่งเมนูเนี้ยน้องพิมพ์ก็เป็นคนคิดว่าแบบทำหมูก้อนทอดดีกว่าเพราะว่ามีน้องเด็กมีต่างๆอยู่แล้วก็จะได้เลือกกินได้สำหรับแบบผู้ใหญ่ที่ทานของทอดไม่ได้หรือว่าดูแลเรื่องคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ให้เด็กๆกินได้โอ้ฉ่ำนัวมากแม่อ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเราจะหมักเขาทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทอดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราทำอย่างอื่นรอไปก่อนนะคะก็คือเต้นเนี่ยข้าวซอยชอบมากอ่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยเราหมักเขาทิ้งไว้ชึบเมนูที่หนึ่งต้มข่าไว้ที่หลังก็ได้จะได้ร้อนงั้นเราทำน้ำพริกก่อนดีกว่านะคะน้ำพริกเดี๋ยวเราจะเตรียมหอมแดงหอมแดงนะคะกระเทียมพริกเนาะแล้วก็พริกอันนี้นิดหน่อยอันนี้เอาไว้ตำสดอ่ะน้ำพริกนะคะเดี๋ยวอันนี้หั่นนิดนึงนี่นะคะกระเทียมไทยนะคะหอมแดงนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปคั่วเอาเครื่องมาคั่วนะคะหอมต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเตรียมครกส่วนพริกสดเนี่ยพริกสดเดี๋ยวเราไปใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเผื่อผู้ใหญ่ทานเนาะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปนี่เดี๋ยวเราตำรอเลยนี่ว้าครกก็ใหม่ตามเกลือกับพริกแดงลงไปก่อนเฮ้ยมันพอมีเสียงครกกับเสียงกุ้งแก๊งอย่างเงี้ยมันเหมือนครัวบ้านจริงๆเลยเนาะมันแบบครัวบ้านตะไคร้นะคะเพิ่มความหอมซูซาอุซาอุซานิดหน่อยต้องเยอะเอาแค่กลิ่นนะคะรอให้พริกคั่วเหลืองนิดนึงนะคะเนี่ยน้ำพริกนะคะถ้ามีทั้งของสดแล้วก็ของคั่วจะบอกว่ามันจะหอมมากเราก็ทำทั้งของสดแล้วก็ของคั่วนะคะให้กลิ่นมันแบบออกแล้วก็คือกลิ่นเขาไม่คนละทางเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลิ่นแบบ2มิติอันนี้ใช้ได้ทั้งน้ำพริกปลาทูแล้วก็แบบทำทุกได้ทุกอย่างเลยนะคะเลยโอเคล่ายละล่ายละล่ายละแล้วเราก็จะใส่เลยนะคะนี่แล้วพอคั่วเขาก็จะตำง่ายขึ้นทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะคะเนื้อสัมผัสของน้ำพริกอันนี้ทุกคนไม่ต้องตำให้มันละเอียดนะตำให้มันเขาเรียกว่าแล่นใบอย่างนี้นะคะเนี่ยให้ทุกอย่างมันแค่พอแตกนี้นะคะแล้วมันก็จะได้กินเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ปรุงมะนาวนะคะเปิดเลยเดี๋ยวพี่สั่งเปิดไฟมึงหอยเอาไปก่อนเลยคอนแบบรายการ YouTube ดิวะเปิดไฟหน่อยมืดเห็นนะบีบมะนาวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปรุงด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลทุกคนมาใช้เล่าอะไรให้ฟังวันนั้นอีเพื่อนมาใช้หม้อทอดทำเป็นฟรายแล้วก็ไปให้พวกฉันกินกันฉันก็กินฉันนึกว่าเผือกทอดมันทอดหวานพอเขาเข้าใจว่าอันนี้คือเกลือ เขาโรยภายในเฟรนช์ฟรายซึ่งจริงอันนี้มันคือน้ำตาลค่ะปูอยู่นี่นะคะเราใส่เข้าไปเลยสีน่ารักแล้วคลุกเลยมันทำง่ายมากนะทุกคนถ้าแบบใครเป็นน้ำพริกปลาทูก็เอาปลาทูลงไปตำได้เลยแต่อันนี้เราอยากให้ปูเราอะเป็นชิ้นเป็นอันเนาะเป็นแบบฉ่ำๆเป็นก้อนๆ นี่เราล่าสุดนะคะหลายคนบอกว่าอยากเป็นเพื่อนบ้านฉันบ้างอยากเป็นแบบลูกน้องฉันในออฟฟิศอะไรอย่างงี้ล่าสุดมีคนหนึ่งอยากเป็นหมาในบ้านมาคอมเมนต์อยากเป็นหมาในบ้านพี่พาร์ทมันเกินไปไหมคะไม่ต้องเผ็ดมากอย่างนี้แหละ
นี่นะทุกคนคือจริงมันควรจะจัดกว่านี้เนาะไม่แต่ว่าเราทำให้ผู้ใหญ่ด้วยเราก็เลยเอากลางๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วน้ำพริกก้ามปูนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำพริกเนาะปึ๊บเดี๋ยวต่อไปเราทำต้มข่ากันเลยต้มข่านะคะเดี๋ยวเราใส่กะทิเราจะไม่ทำแบบเข้มข้นนะเพราะมีผู้ใหญ่กินเนาะเราจะใช้กะทิแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปหน่อยนิดนึงเพื่อเจือจางเขานะคะนิดเดียวแล้วก็เตรียมเครื่องสำหรับต้มข่านะคะต้มข่าก็เบสิกเลยทุกคนเหมือนเครื่องต้มยำตะไคร้หอมแดงหอมแดงแล้วก็ข่านะคะจะกระเด็นกันไปถึงไหนเนี่ยใบไม่กรืดนะฮะโอ้โหนึกว่าใบโพใบลานโอเคอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่เครื่องเลยแล้วก็ต้มข่าวันนี้เราจะไม่ลอยน้ำมันพริกเผาไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่ามีน้องๆกินด้วยเนาะเพราะว่ากุ้งของเราเราใช้วิธีการปอกติดหัวให้มันกุ้งอร่อยอยู่ในนั้นแทนนะคะแล้วก็จะมีเนื้อปลาด้วยนี่เป็นปลากระพงโอเคเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะเตรียมทอดนะคะหมูก้อนทอดระหว่างที่เรารอน้ำต้มข่าไก่นะคะรอกะทิเดือดเราตั้งน้ำมันแล้วสำหรับทอดหมูก้อนทอดนะคะหมูก้อนทอดขออนุญาตใช้มือปั้นนะคะเพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะติดกันหมูก้อนทอดนะคะทุกคนเราทำเป็นก้อนเพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนค่อนกลางเนาะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวข้างนอกไหม้แล้วข้างในเขาก็จะไม่สุกนะนี่แค่แป้งแห้งพอให้เขาจับตัวนะคะแล้วก็เอาลงทอดไปทีนี้เดี๋ยวเรามาปรุงนะคะอันนี้คืออะไรต้มข่าไก่ไงไม่ใช่ไก่ค่ะต้มข่าทะเลแล้วกันเรียกเป็นง่ายๆต้มข่าทะเลน้ำปลาน้ำตาลนะคะเกลือเข้าไปดึงรสนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่มะนาวตอนท้ายอีกนิดนึงตัวต้มข่าพอน้ำเดือดใส่ปลาลงไปนะคะให้น้ำเดือดนะทุกคนไม่งั้นจะเหม็นคาวเรียบร้อยกุ้งเดี๋ยวรอใส่ลงไปในต้มข่าตอนท้ายนะคะไม่งั้นน่าจะโหดตอนนี้เรามาเตรียมน้ำมะนาวที่จะใช้ใส่ลงไปในต้มข่าไก่นะคะแล้วก็เดือดลวกผักแล้วก็อันนั้นจบอู้เลิศตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะทุกคนหากมีเสียงฝนเข้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะฝนมันตกถ้าฝนมันตกแล้วมีเสียงก็ซีล่าเข้าอันนั้นค่อยตกใจนะคะเข้าใจใช่ไหมช่วยแชร์หน่อยสิทุกคนตอนไปซื้อของอ่ะเพิ่งแชร์กับน้องพิมพ์กับพี่ไมล์ไปว่าต้มข่าไก่เนี่ยความเปรี้ยวของแต่ละบ้านใส่จากอะไรกันพี่ไมล์กับน้องพิมพ์บอกว่าใส่มะนาวแต่ว่าที่บ้านฉันอ่ะบางครั้งฉันก็เห็นอาม่าใส่มะขามเปียกอาจจะแล้วแต่บ้านเนาะเพราะว่าความเปรี้ยวของมะนาวกับมะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันนะความเปรี้ยวของมะขามเปียกตอนมะขามเปรี้ยวของมะขามเปียกมันจะกลมกลมส่วนมะนาวจะเป็นเปรี้ยวแหลมหาอะไรได้ก็ใส่อย่างนั้นหรอแล้วใส่สับปะรดได้ไหมถ้าเรามีความเปรี้ยวจะสับปะรดได้ไหมอ๋อแต่นี่ไม่ชอบกินต้มข่าใส่มะเขือเทศเหมือนแม่ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ใส่แล้วก็บางบ้านใส่กะหล่ำกะหล่ำฉันชอบใส่กะหล่ำแต่ว่าวันนี้อยากเน้นเนื้ออ่ะใส่เห็ดนะคะใส่กุ้งสุดท้ายเลยนะคะทุกคนเห็ดนะคะอันนี้เรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเพราะอะไรสวยเพราะว่ามีปีกก็จริงนะนี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกว่ามันมีปีกเหมือนนางฟ้าแต่ที่รู้ๆที่แน่ๆอ่ะนางฟ้ามีม้าชื่อม้านางฝอยใส่เห็ดนะคะหมดนี่แหละเราเน้นเครื่องเดี๋ยวชีก็หดเห็ดอ่ะหำนี่หมูก้อนทอดดูดีหลังจากใส่เห็ดแล้วนะคะเราจะใส่กุ้งละแล้วเดี๋ยวเอามาปรุงรสด้านนอกนะคะกุ้งสมดเลยหรอไม่ได้นะไหนลองซิชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนี่ต้มข่านะคะเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวดูไม่ต้องต้มนานนะทุกคนเดี๋ยวกุ้งจะแข็งนี่นะคะกุ้งสุกแล้วมีเนื้อปลานี่นะคะเสียดายอะค่ะผักชีฝรั่งหอมมาก
อร่อยแล้วครับเสร็จอีกหนึ่งเมนูต่อมานะคะหลังจากที่น้ำพริกเสร็จแล้วต้มข่าเสร็จแล้วหมูทอดเสร็จแล้วเหลือแค่ผัดฟักทองแล้วก็ผักลวกซึ่งผักลวกเราก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดจานกันอ่ะผัดฟักทองวิธีการของผัดก็คือเราจะเอาฟักทองเนี่ยตุ่นในน้ำก่อนเนาะใส่น้ำลงไปเลยให้มันเดือดสุกไปพร้อมๆกันนะคะเฮ้ยกูพูดอะไรใส่น้ำลงไปเลยเหรอใส่ฟักทองลงไปเลยชึบให้ทุกชิ้นเนี่ยพยายามให้ทุกชิ้นนะคะโดนน้ำระหว่างรออันนี้นะคะเรามาจัดถ้วยน้ำพริกกันมาตักน้ำพริกกันดูสิทุกคนปูเน้นๆอ่ะๆกล้ามๆแบบนี้โอ้โหเหลือจากอันนี้เดี๋ยวเราไปขายนะคะไม่ให้เพื่อนกินอ่ะนี่นะคะน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหั่นผักต่อมาเป็นมะเขือนะคะมะเขือเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นลูกเลยว่าไปเด็ดกินอร่อยกว่านะคะมาตัวผักที่เราเตรียมไว้ลวกเสร็จแล้วนะคะถั่วฝักยาวพูดสิถั่วฝักยาวเฮ้ยพูดเป็นนะอ่างั้นอีกถั่วนึงถั่วลิสงไม่ใช่ถั่วลิสงพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมเหนื่อยอ่ะอ่างพูดให้มันได้ถั่วลิสงไม่ใช่สงลีซึงอย่าพูดดิถั่วลีซึงเอออ่ะงั้นอันนี้ต่อมาถั่วปอไอ้ยะถั่วปอเอออีกอันนึงสุดท้ายถั่วเออฝึกพูดกันนะทุกคนเมนูถั่วเนาะโอเคอันนี้ของ1บ้านส่วนบ้านเนี้ยอ๋อบ้านนี้ไม่มี5ชั้นนี่บ้านนี้มีแค่2ชั้น อันนี้มันมี5ชั้นก็ต้องเป็นผักอันนึงอ่ะได้นี่เอาออกเอออ่ะอันนี้ของบ้านนึงแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะเอานี้ปิดเลยอย่างงี้ชึบแล้วก็เป็นน้ำพริกนี่เลยอ่ะส่วนบ้านนี้อ่ะอย่างงี้เพราะบ้านนี้มีแค่4ชั้นโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะชุดผักของทั้งสองบ้านค่ะตอนนี้ฟักทองของเราเกือบสุกแล้ววิธีการผัดฟักทองนะคะอย่าเพิ่งตอกไข่แล้วก็อย่าเพิ่งใส่น้ำมันอะไรลงไปทั้งสิ้นเราจะไม่ใส่น้ำมันลงไปในนั้นนะคะผัดฟักทองของเราเราจะตีไข่ลงไปในนี้เลยอ่ะนะคะแล้วก็ปรุงรสลงไปเลยน้ำปลานะคะซอสปรุงรสเหมือนทำไข่เจียวเลยทุกคนน้ำมันหอยน้ำตาลแต่ถ้าใครไม่ชัวร์เรื่องรสชาติที่ปรุงลงไปในนี้นะไปปรุงในกระทะก็ได้ในนี้ให้ยังพอมีน้ำคลุกคลิกนะคะอย่างนี้โอเคแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้เขาสุกเป็นตัวไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วปล่อยให้เขาสุกให้เขาแห้งนะคะแล้วรสชาติของไข่ต่างๆเนี่ยเขาจะซึมลงไปในนี้แล้วคนละไข่มันก็จะครีมมี่อย่างงี้อ่ะขอชิมนะคะอร่อยมากพอแล้วสุกแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยผัดฟักทองใส่ไข่ดูดิไข่มันจะต้องแบบนี้แหละอย่าให้มันไปแบบขยี้จนมันไม่เหลือเนื้อทุกคนมาเรามาจัดใส่ปิ่นโตกันค่ะโอเคนี่แล้วผัดฟักทองนะคะควรโรยพริกไทยขาวนิดนึงหอมสดชื่นรับวันใหม่สดใสยิ่งขึ้นต้มข่าไก่ค่ะหลักเลยให้เน้นๆค่ะเผ็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปิ่นโตของเรามีหมูก้อนทอดนะคะมีต้มข่าทะเลนะคะมีผัดฟักทองแล้วก็มีน้ำพริกปูนะคะอู้ดูสิใครอยากมาเป็นเพื่อนบ้านดิฉันนะ อ่ะไปเดี๋ยวเรามาจัดปิ่นโตไปให้เขากัน
นี่นะคะได้แล้ว2ปิ่นโตเดี๋ยวเอาไปให้ไปดูบ้านไหนจะออกมาก่อนนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ฮะอาจารย์ครับพัดทำข้าวเย็นมาฝากโอ้โหไม่เป็นไรครับเอาข้าวเย็นมาฝากครับทานให้อร่อยนะครับไปบ้านนู้นโทษนะครับโทษนะครับคุณป้าครับคุณป้าครับคุณป้าอยู่ข้างในค่ะฉันพยายามทำให้เขาเห็นก่อนคุณป้าครับพัดทำกับข้าวเย็นมาฝากพอดีทำกับข้าวหลายอย่างเลยทำกับข้าวมาฝากครับได้มีหมูทอดให้น้องด้วยค่ะครับเสร็จสิ้นภารกิจข้าวเย็นฝากเพื่อนบ้านนะคะใครอยากย้ายมาเป็นเพื่อนบ้านก็ไม่มีที่ให้แล้วนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวว่าจะออกไปทำกับข้าวให้คนอื่นกินบ้างข้างนอกนะคะรอติดตามว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย